ミュージックビデオが大きな話題となったタイの人気男性アーティストがファンと共にロケ地を巡る交流ツアーを行っています。北九州市を訪れているのはタイの人気男性アーティストカチャ・ノンタヌンさんと現地のファン30人です。カチャさんは今年4月北九州市でミュージックビデオを撮影し、その作品は現地で大きな話題となりました。そしてファンからロケ地を巡りたいという声が多く寄せられたことから今回のツアーが行われました。カチャさんたちは今日ミュージックビデオの撮影現場となった小倉城の横にある公園を訪れ、一緒に記念撮影するなどして交流を深めていました。รู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าตัวผมเองอ่ะชื่นชอบคิตะคิวชูอยู่แล้วครับเราไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่ครั้งที่สองอ่ะผมมองเผื่อครั้งต่อๆไปด้วยว่าจะมีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกแต่ครั้งนี้มันพิเศษตรงที่ว่าผมได้พาแฟนๆของผมเนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศมาสัมผัสประสบการณ์มาดูสถานที่ถ่ายทำเอ็มวีพลูโตของผมด้วยว่าเป็นยังไงบ้างเมืองนี้มีเสน่ห์ตรงไหนบ้างครับน่าดีใจตรงนี้ครับที่เราได้พาแฟนๆมามีความสุขได้มาเห็นสถานที่จริงของคิตะคิวชูทำไมถึงมาก็พอดีว่าชื่นชอบน้องคชาแล้วก็น้องคชาเนี่ยทำมาถ่าย MV ที่นี่นะคะก็คือได้เห็นจากใน MV ได้เห็นแบบสภาพแวดล้อมที่สวยงามได้เห็นบรรยากาศที่ดูแบบมีความเหงาแต่ก็มีความโรแมนติกซ่อนอยู่แล้วก็มีความเป็นธรรมชาติก็เลยอยากจะมาสัมผัสด้วยตัวเองอะค่ะ